ไปที่รัฐมอนทาน่านะคะที่Red Rock Lake ค่ะผ่านเส้นทางชนบทนะคะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์คล้ายๆกับชนบททั่วไปของสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะเห็นRed Rock Lake อยู่ด้านข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่นี่เพื่อจะไปพักค้างแรมที่นี่ค่ะชื่นชมบรรยากาศเงียบสงบไม่มีใครเลยแล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีสัตว์ป่ามากด้วยแต่เราก็ต้องระวังด้วยเช่นกันค่ะเขาบอกว่ามีหมีอาจจะมารื้อข้าวของของเราได้เขาก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์เหล็กแล้วก็มีกุญแจใส่ให้อย่างดีล็อกอย่างหนาแน่นสำหรับคนที่ไม่ได้มีรถบ้านแต่อาศัยการเต็นท์แล้วก็ของทุกอย่างห้ามเอาไว้ในรถนะคะเพราะว่าหมีมันจะมารื้อคนได้ก็เลยต้องมีล็อกเกอร์อย่างดีไว้สำหรับเก็บอาหารเก็บทุกอย่างที่อาจจะเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้หมีมันออกมาหากินได้นะคะก็วันที่เรามานี่ก็ไม่มีใครเลยนะคะนี่ก็คือร่องรอยของหิมะที่ถล่มลงมาที่เราเรียกว่าเอเวอแรนช์นะคะในฤดูหนาวหิมะเยอะก็จะมีหิมะถล่มลงมาตามร่องรอยเนี้ยค่ะช่วงนี้หิมะละลายหมดแล้วก็เป็นฤดูสปริงแล้วค่ะเดือนมิถุนาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเย็นเยือกอยู่ค่ะหนาวเย็นอยู่แต่ว่าได้เห็นสีเขียวของต้นไม้อันนี้ก็คือเต็นท์แคมป์ไซต์สำหรับผู้พิการสำหรับคนที่ไม่มีห้องน้ำไม่ได้พักอยู่ในรถบ้านก็จะไปเข้าห้องน้ำตรงนู้นแล้วก็จะมีทางลงไปทะเลสาบด้านหลังป่าอันนี้ค่ะก็ที่พักที่นี่คืนละ$7ค่ะตรงนี้ก็คือทะเลสาบ Red Rock นะคะก็ชื่นชมบรรยากาศในเงียบสงบให้ธรรมชาติกำลังก็เดินทางกันต่อไปค่ะก็ทางนี้ก็จะสามารถที่จะไปทะลุออกไปทางเยลโลว์สโตนได้ชนบทก็จะมีสัตว์ป่าค่ะเนี่ยเราเห็นฝูงสัตว์ป่าค่ะซึ่งอันฝูงนี้ก็คือเอ็นเทลค่ะก็เป็นกวางป่าประเภทหนึ่งนะคะดูล่าสัตว์นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่าเยอะแหละฤดูล่าสัตว์จะเริ่มประมาณเดือนกันยายนตุลาค่ะแต่เราไม่ล่ามันปืนไม่เป็นก็ชื่นชมธรรมชาติ